เนี่ยแป้งทั้งก้อนเลยกลิ่นสลัดนะที่คิดว่ามันคือกลิ่นสตรอเบอรี่มาตั้งแต่เด็ก ไม่ใช่ ลองมาทำอะไรเอามาแช่แห้วค่ะใช่แล้วก็มีน้ำเปล่ามีน้ำตาลตาลทรายประมาณนี้เนาะเรามาหั่นแห้วกันก่อนหั่นแห้วแล้วก็เอาไปแช่ในเฮลบอยแช่ในเฮลบอยคือมีที่ไหนอยากกินทับทิมกรอบตอนเที่ยงคืนใครเขาจะเปิดขายให้อยู่อ่ะทำไมต้องยากขนาดนั้นกินอะไรง่ายๆไม่ได้พอเที่ยงคืนบอกอยากกินทับทิมกรอบอยากกินทับทิมกรอบพูดอยู่นั่นแหละหาที่ไหนให้ล่ะทำเองก็ได้อ่ะหั่นข้าวเสร็จแล้วทำไมต่อเอาไปแช่น้ำเพียวบูบอยเราทำสองสีเป็นสีม่วงกับสีแดงเราก็จะแบ่งใส่ลงไปนะคะเพื่อที่จะให้แห้วเนี่ยดูดสีเข้าไปแช่ไปนานเท่าไหร่ประมาณ15 นาทีค่ะถ้าเราลองตักขึ้นมาเราดูว่าถ้าสีมันเข้าไปในแห้วแล้วอ่ะเราก็โอเคได้แห้วติดสีเสร็จแล้วทำไงต่อเราก็ไปคลุกแป้งน้องอย่างมือเลยใช่ไหมอย่างมือเลยดุยแล้วก็คลุกเหรอคลุกแป้งให้มันทั่วกันทุกคนนะแป้งเป็นแป้งอะไรครับแป้งมันครับแป้งมันอย่างดีแป้งมันอย่างดีแป้งมันเฉยๆไม่ได้ต้องแป้งมันอย่างดีใช่ต้องแป้งมันอย่างดีหอมด้วยหอมไหมของกลิ่นสลัดที่ไม่ใช่สตรอเบอรี่เหมือนเราเก็บกดตอนเด็กๆอะไรสีแดงคือเป็นสตรอเบอรี่ให้ดมหอมไหมหอมแหละเชื่อว่าจริงนี่ค่ะก็จะนุ่มๆมากตอนอื่นให้คนอื่นทำนะแต่ตอนนี้เราขอทำเอ้ยดูดิดูดิม่วงม่วงจริงๆม่วงเป็นขนมม่วงมากเป็นขนมไทยที่ทำแล้วสนุกนะใครที่แบบอยู่บ้านเงาๆในอะไรเงี้ยหากิจกรรมทำกับแม่ไม่ได้ก็ชวนพ่อแม่มาทำชวนพี่น้องมาทำอุปกรณ์มันน้อยมากเลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบอร่อยทำง่ายด้วยอันนี้น้ำเดือดแล้วนะก็จะเอาอันที่เราคลุกแป้งแล้วอะลงไปต้มตอนนี้แป้งคือเข้าไปในเล็บหมดแล้วอะเราจะดูยังไงว่ามันสุกครับพี่แจงมันน่าจะลอยขึ้นมาคิดว่าเฮ้ยลอยขึ้นมาเป็นการทำทับทิมกรอบครั้งแรกในชีวิตพี่แจนพี่แจนตอนเดินไปให้พี่มาร์คชิมพี่แจนก็ทำหน้าดูดูเหมือนแบบเป็นการบังคับไปในตัวว่าแบบกินนมนี่ต้องบอกว่าอร่อยนะอะไรอย่างเงี้ยห้ามพูดว่าไม่อร่อยเราต้องแช่น้ำใช่เดี๋ยวเราเอาขึ้นมาแล้วก็เอาไปช็อกด้วยน้ำเย็นช็อกน้ำเย็นทุกคนดูต้องครบทุกคนนอกไปทำตามแล้วก็ส่งการบ้านด้วยการแท็กทวิตเตอร์มาโอเคเออทำบอกว่าเออทำตามแล้วเป็นทำตามแล้วเป็นยังไงบ้างแป้งมันไม่ได้ค่อยติดหรือเพราะว่าพี่ใส่ตอนนี้ไม่ร้อนพอต้องแช่ในน้ำเย็นจัดด้วยครับไม่เป็นไรครับเรามีสีม่วงอยู่แก้ตัวเราเป็นคนทำเราไม่กินทำอาหารต้องใจเย็นๆของอร่อยต้องใจเย็นๆเฮ้ยแล้วเราก็ต้องไปแยกอีกทีนึงอันไหนที่ใช้ได้หรือใช้ไม่ได้สีม่วงน่าจะใช้ได้สีม่วงหนึ่งหนูได้กินสีม่วงพอมันไปอยู่ในถ้วยแล้วก็มีน้ำแข็งกับกะทิแล้วบวกกับขนมสีเหลืองมันเป็นสีคู่ตรงข้ามกันพอมาอยู่ด้วยกันด้วยในเขาเรียกว่าอะไรสัดส่วนที่พอดีก็จะเป็นองค์ประกอบสีที่สวยงามตรงนี้มันน้ำเยลลี่เลยอ่ะแมวต้มเศร้าแมวเศร้าไม่เป็นไรพี่แจเรามีแห้วอีกกระป๋องหนึ่งเอาเลยโอ้มันได้แค่แบบบางอันอะคุย
ี้แป้งติดอันนั้นมากแป้งติดอันนั้นมากครั้งแรกได้อยู่นิดนึงได้อยู่นิดนึงถือว่าได้แล้วกันมันดูกรอบนี่กรอบเต็มหัวไปหมดแล้วลูกน่าจะเพราะว่าตอนแรกใส่ไปน้ำยังไม่ได้แบบเดือดมากใช่ใช่แป้งมันก็เลยละลายไปกับน้ำก่อนไม่ได้ใส่แล้วแบบสุกเลยนั่นแหละมันคือการเรียนรู้อยู่ที่เรียนรู้อยู่ที่ลองรับสีม่วงไม่สีม่วงม่วงได้เลยเย้ถือว่าเราผสมผสานในการทำความดีก่อนเย้คือต้องให้หนักแบบเดือดปุดปุดเราต้องมีข้อเสียด้วยและความสัมพันธ์กับเราเลยจะมีใครแบบใส่ทั้งลูกไหมทั้งลูกให้เอาเดียวหรอรอไหมเบอร์อารมณ์แบบขี้เกียจแล้วได้จัดไปเอาทำทับทิมหยาบอุ้ยอันนี้ได้จริงน่ากินค่ะเหมือนซูกัสเลยอะแต่ต้องรอให้แป้งมันสุกใส่ก่อนใส่แล้วก็เอาอยู่แล้วเราก็รู้แล้วต่อให้เราต้มนานแค่ไหนเรามาแช่น้ำเย็นทับทิมก็เอ้ยแฮลก็จะกรอบดีทับทิมคือต้นกำเนิดคลิปนี้ขึ้นมาจากที่มันอยากกินทับทิมกรอบกันตอนเที่ยงคืนตอนนี้ก็แบบทับทิมกรอบของเราก็ลอยแล้วนะเย้แบบเป็นทับทิมกรอบสวยแล้วแล้วก็ช้อนขึ้นเลยแล้วก็เอาไปล็อกแม่เย็นนี่แล้วเราก็จะทำทับทิมทับทิมยักษ์วู้เอาหมูได้ที่ร่อนแป้งกันใหม่มาเรื่อยๆเสร็จมาแดงมือแดงแบบหน้าตาดีแล้วเนี่ยเราทำมันก็ดีแบบหน้าตาคนทำใช่เอ้ยอะไรพวกนั้นมาทำก็เป็นอย่างเงี้ยคิดเลยใช่ไอพวกหน้าบ้านมาทำก็เป็นอย่างเงี้ยนี่ได้แล้วทับทิมกรอบเวอร์ชันสวยงามเรามีทับทิมกรอบสองสีแล้วสีม่วงกับสีแดงนี่ถูกตามที่ปรารถนาไว้ถือว่ามิชชั่นวันนี้เราก็คอมพลีททับทิมกรอบไข่เบ๊กไม่ใช่ไข่ที่เป็นลูกนะไม่ใช่ไข่ที่ออกลูกอ่ะไข่ไข่โว้ยเป็นแฟนบอกเฉยเลยอ่ะมันเป็นทับทิมปองทับทิมปองอ๋อไปแล้วเป็นทับทิมปองตอนนี้มันติดเลยมันจะสำเร็จไหมเนี่ยทับทิมปองทำยากกว่าทับทิมจริงได้ไหมคะได้ไหมได้ไหมแต่ไหนเลยได้อยู่เจ๋งมองดูแบบว่าช้ำเลือดช้ำหอมมากน่ากลัวมากเลยไม่สวยเหมือนอันเล็กๆเลยเนาะใช่อันเล็กสวยกว่าทับทิมไข่เบ๊กของปอมทุกยากไม่ค่อยเหมือนนะก็สุดแต่ว่าข้างในมันจะเป็นแป้งจะเป็นแป้งหินเมื่อใครโดนทับทิมปอมไปกับเจ็บค่ะเป็นแป้งที่แป้งสีแดงรอดชัวร์กินสีแดงมันเบื่อร้อยหนูว่าเราแยกไปแล้วแต่ว่ามันมีแบบอุ่นๆเหมือนชิมก่อนแล้วกันอุ้ยหนูท้องอืดข้างในมันจะเป็นแป้งที่มันไม่สุกแล้วตั้งหม้อบนเตาค่ะอร่อยเฉยเอ้าจริงไหมเนี่ยข้างในสุกไหมนะข้างในมันกินอันเล็กอะมันเลยสุกทั้งอันอันใหญ่อะไม่น่าสุกแต่มันหนึบมากเลยนะโมจิเหมือนซูกะจ้ะอืมอันต่อไปเราก็ทำน้ำกะทิกันใช่ค่ะมาทำน้ำกะทิกันก็จะใช้เป็นกะทิหกฟันเทียนเป็นกรอบเนาะแล้วก็เติมเกลือไปให้ค่ะเติมเกลือไปครึ่งช้อนชาพี่แจ๊บอกว่าครึ่งช้อนชาเท่ากับหนึ่งลิตรกะกะเมื่อกะทิเริ่มร้อนเราค่อยใส่น้ำตาลหอมทุกคนไปก่อนไอ้นี่คือแบบถ้าอยากให้ได้กลิ่นข้าวหรือว่ามันหอมมากจริงเป็นกะทิตาเบกอบควันเทียนนะครับทุกคนไปหาซื้อมันหรือถ้าสปอนเซอร์จะเข้าก็ได้นะเฮ้ยอยากให้เราทำอะไรก็ส่งมาให้เราจะทำเราหยิบมาทำนะครับเราจะถือมาตลอดเวลาเลยค่ะทำกะทิครับหอมมากใส่น้ำตาลลงไปเลยครับพอกะทิเริ่มร้อนกินเริ่มเดือดแล้วเราก็จะใส่น้ำตาลอันนี้เราใส่ทีละครึ่งหนึ่งก่อนแล้วกันแต่ว่ามันหวานอันนี้คือใช้ไฟแบบไฟอ่อนอยู่ในดูมันจะเชฟมาเขาจะทำมันจะแป้งแป้งหนูจะลงน้ำกะทิแล้วเหลือเธอนี่ขอให้บอกชอบเลยชอบต้องชิมตอนเย็นๆนะเพราะว่าไม่งั้นมันจะไม่หวานถ้าชิมตอนร้อนมันจะหวานน้อยกว่าความเป็นจริงเอาน้ำตาลยังไงไม่หนุ่มแล้วมันหวานแล้วมาหวานไหมหวานแล้วค่ะงั้นเท่านี้เนาะจะหอมมากเลยครับเราใส่น้ำตาลประมาณถ้าหนุ่มใส่อันนี้ไปในกะทิได้ปะได้
็นก่อนให้มันลงมาแล้วเนี่ยมันจะไม่กรอบจะแบบอ่ะไม่กินแล้วกินกรอบอ่ะหนูเอากะทิใส่กับเนี่ยขนุนเสร็จแล้วได้แล้วเดี๋ยวจะใส่จานกันนะใครจะได้ใครจะได้แจ็คพอตทับทิมปองปังเราต้องใส่น้ำแข็งข้างล่างป่ะใส่ข้างบนไปล่ะอ่ะขนุนนี่มันจะเป็นอะไรนะองค์ประกอบสีที่สมบูรณ์เท่ครับนี่อันนี้คือตอนที่ยังไม่ได้ใส่กะทิกับน้ำแข็งเย้โอ้ยน่ากินว้าวน่ากินมากแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่น้ำแข็งก็จะอุ่นๆหน่อยเป็นทับทิมอุ่นทับทิมอุ่นเดี๋ยวเราใส่น้ำแข็งแล้วเดี๋ยวเราก็ไปให้หนูชิมกันมาตัวติดมามาเร็วๆโดนแล้วพี่แดงเปลี่ยนเสียงแล้วนะโอ้มาติดเกมเหรอเราอะเสียงเปลี่ยนแล้วนะมาเร็วๆเออเอาเข้าดีแล้วนะครับทับทิมกรอบเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะทับทิมกรอบเฮ้ยอะไรอ่ะมึงโคตรเฟคเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเจ้ามึงสำหรับมึงไม่ใหญ่ใช่ไหมใหญ่ใช่ไหมมันจะอร่อยเท่าอันเล็กเหรออ่ะลองต้องลองไงลองอันเล็กก่อนไหมค่อยลองอันใหญ่ไปชิมทับทิมมันเหมือนเอาขนมบ้าพินแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำเลยเนี่ยมันกินแต่ขนมก่อนชิมก่อนไอรู้สึกว่ากินทับทิมกรอบที่แบบอุ่นๆนะไม่เอาไม่เย็นหรอไม่ควรต้องแข็งก่อนน่ะนี่แป้งทางก้นเลยปอที่ปอมันมีปอดูได้มั้ยดูได้เออมันดูได้มันดูได้ไม่ได้เราต้องไม่โดนเอ้ยต้องไม่โดนของจริงบอกเลยอร่อยอยู่ได้อยู่นี่อันนี้เย็นโอ้ยเป็นโอยเรามีแต่ว่าเรามีแขกรับเชิญพิเศษตัวนี้ที่จะมาชิมกับเราขอไปตามแป๊บนึงมันไม่ใส่ใช่ครับพี่มันใหญ่เป็นไงบ้างมันแบบลายมันเหมือนแฮลที่ใส่ในพวกอะไรนะเราเรียกว่าอะไรนะเฮ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่มาเลยเอาอิ่มเลยมั้งก็พวกอิ่มไม่เอาไปกินอะไรเนี่ยอิ่มเลยซันแต่ขนุนเอาอิ่มแล้วคือวันนี้นะคะเราก็จบคลิปแรกกันไปแล้วนะวันนี้เรามาทำทับทิมกรอบแล้วผลก็คือซันแล้วไม่เป๊ะ Very good. Very good.